สวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้านป่านนะจ้าวันนี้พี่อังขอนำเสนอแต่ไม่ได้ปลูกนะจ้าไม้มงคลจ้าไม้มงคลอีกชนิดนึงเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยกุมารดำเรียกทรัพย์จ้ามีจ้าหรืออีกชื่อนึงเขาก็คือเบคคาดินัมจ้าจ้าเสียงแหบๆนิดนึงนี่จ้าจัดว่าเป็นไม้มงคลแล้วก็ไม้ฟอกอากาศนะจ้าใบที่ออกมาใหม่เขาจะสีแดงๆแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะคะแดงๆเลยนะคะส่วนใบเก่าๆของเขาที่แก่ๆแล้วก็จะเป็นใบสีแดงเลือดหมูนะจ๊ะก้านก็จะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีแดงเลือดหมูเข้มๆคือเข้มๆก็ออกดำๆนั่นแหละค่ะเสร็จแล้วก็จะมีวิธีการขยายด้วยการแยกนะคะแล้วก็มีตุ่มๆตุ่มๆที่เขาจะออกมานี่นะคะออกมาจากแตกกอนนะคะชอบแดดลำไรนะไม่ชอบแดดจัดๆนะคะน้ำสองสามวันลดทีนะคะไม่ต้องลดเยอะนะชอบอยู่ในที่อาคารสถานที่ในที่ร่มนะไม่ต้องแดดจัดเลยนี่จะตุ่มๆเขาอย่างนี้เขาก็จะแตกกอออกมานะจ๊ะสวยนะคะนี่จ้ากุมารดำเรียกทรัพย์กับพี่อังคนบ้านป่าใครเข้ามาดูคลิปพี่อังขอให้สุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยที่ดีนะจ๊ะแล้วก็มีตังค์ใช้กันเยอะๆด้วยจ้าสวัสดีจ้านำเสนอชุดนี้ก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย